ที่พาคุณผู้ชมไปชมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่นะคะของงานตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์15ปีมังกรสวรรค์ค่ะปีนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงพร้อมกับการแสดงอีกมากมายซึ่งใครยังไม่ได้ไปนะคะงานแสดงนี้ยังคงมีอยู่นะคะว่าแต่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ด้วยภาพกันค่ะยิ่งใหญ่อลังการไปด้วยแสงสีเสียงกับพิธีเปิดงานตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์15ปีมังกรสวรรค์ค่ะณอุทยานมังกรสวรรค์พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะโดยในงานนี้นะคะมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีเปิดงานท่ามกลางพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานจำนวนมากค่ะโดยพิธีเปิดนะคะยังได้มีการแสดงของเยาวชนสุพรรณบุรีลูกหลานพันมังกรที่ถอดแบบมาจากประเทศจีนเลยนะคะเริ่มที่การแสดงสิงโตปีนเสาดอกเหมยสุดอลังการแบบนี้ค่ะตามมาด้วยการแสดงกลองศึกที่พร้อมเพรียงและส่งพลังต่อด้วยอีกหนึ่งชุดการแสดงกับมังกรเก้าเซียนที่สวยงามและอ่อนช้อยมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแสดงกังฟูเองกอพบูการแสดงสุดพิเศษระบำจีนอีกด้วยค่ะโดยการจัดงานปีนี้นะคะคุณผู้ชมขาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยนะคะโดยเฉพาะเวทีระบบแสงสีเสียงและจอ LED ขนาดใหญ่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจไปตลอดทั้งงานแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ประดับตกแต่งบริเวณสถานที่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุทยานมังกรสวรรค์หมู่บ้านมังกรสวรรค์อุทยานพุทธปัญชาและลานสัจจะกตัญญูด้วยระบบแสงสีอย่างสวยงามอลังการละสายตาไม่ได้จริงๆนะและสำหรับงานตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์15ปีมังกรสวรรค์นะคะจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะใครที่มีแผนไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปร่วมงานกันได้นะคะแล้วก็ได้ขยายเวลาในการเข้าไปกราบไหว้สักการะองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเพิ่มในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วยยิ่งใหญ่งดงามอลังการจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ